เรื่องราวที่น่าสนใจนั้นก็คือความเคลื่อนไหวจากทางด้านเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปนะครับได้กล่าวระหว่างการปราศัยเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยที่บอกว่าเวลานี้สิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการหรือว่าทำตามทางด้านในส่วนของสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้เนี่ยครับก่อนหน้านี้ทางด้านในส่วนของเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนั้นได้แสดงความคิดเห็นหลังจากที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนนะครับว่าสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยควรที่จะต้องมีนโยบายเป็นของตัวเองมียุทธศาสตร์เป็นของตัวเองไม่ใช่เดินตามก้นสหรัฐอเมริกาเหมือนที่เคยเป็นอยู่และก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับจีนแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องเดินตามจีนเช่นเดียวกันนะครับเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปนั้นบอกว่าเราเชื่อว่าเราสามารถและเราจะต้องตกแต่งแนวทางที่แตกกันของยุโรปของเราให้เข้ากันและยังเหลือที่ว่างสำหรับความร่วมมือระหว่างเรากับพันธมิตรอื่นเธอเน้นย้ำความสัมพันธ์กับจีนนะครับบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเราที่ต้องไม่จำกัดวงยุทธศาสตร์และหลักการยุโรปของเราเองจีนคือแหล่งนำเข้ารายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปและเป็นผู้ซื้อสินค้าของสหภาพยุโรปรายใหญ่ที่สุดอันดับ3ในปี2565นอกจากนั้นเนี่ยครับยังมีการตอกย้ำความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของจีนที่มีต่อยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาการเติบโตทางเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปที่อยู่ในภาวะอ่อนแอท่ามกลางวิกฤตสงครามในยูเครนนั่นเองบรรดาผู้นำยุโรปพยายามหล่อล้อมความสัมพันธ์ใกล้ชิดให้เกิดขึ้นกับจีนเพื่อที่ว่าฝ่ายหลังนั้นจะยับยั้งชั่งใจกันให้การสนับสนุนรัสเซียทำสงครามกับในยูเครนในขณะที่เออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนั้นเธอย้ำนะครับว่าประเด็นที่ตัวเองพูดถึงจีนก็คือเราไม่ต้องการตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทางสังคมและก็การเมืองและก็วิทยาศาสตร์เออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนั้นกล่าวย้ำอีกนะครับว่าเรามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องสร้างสมดุลในการสร้างความสัมพันธ์ของเราบนพื้นฐานของความโปร่งใสการคาดการได้และแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเธอเน้นย้ำว่าแกนกลางของยุทธศาสตร์จีนกับทางด้านสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยจำเป็นต้องลดความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันด้วยครับ